ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แล้วก็เปื่อยมากเปื่อยแบบไม่อยากทำอะไรเลยเปื่อยมากเลยอ่ะมันเหมือนมันเพลียมันไปหมดเลยเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามละเมื่อเช้าก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยมันขี้เกียจจะหยิบกล้องขี้เกียจจะทำอะไรขี้เกียจทุกอย่างตอนเนี้ยอยากอยู่เฉยๆแบบปล่อยตัวตามสเบย์เลยคิดก่อนวันนี้กินอะไรต่อดีแล้วก็จบวันอาทิตย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยพักผ่อนเสาร์อาทิตย์อยากจะปล่อยตัวทิ้งแบบทิ้งตัวลงนอนไปเลยตอนบ่ายก็ออกไปข้างนอกนะครับไปโรบินสันก็ไม่ได้ถ่ายอีกวันเสาร์ไปต่างจังหวัดมากลับมาแล้วเพลียมากเลยมันไม่อยากทำอะไรเลยก็เดี๋ยวตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์หน้านี้ผมจะออกกำลังกายรัวๆเลยผมน้ำหนักเป็นไงบ้างตอนนี้เอาว่าเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้ก็ตีเป็นวันที่52นะครับก็คือวันจันทร์ตอนนี้ไม่ได้ทักทายคนดูมาไม่ใช่ดิเหมือนไม่เต็มที่มาหลายอาทิตย์เลยเนาะแต่ที่แล้วก็ไปวิ่งรัวๆอยู่ครับแต่ว่าก็เหมือนไม่ได้ควบคุมแบบเต็มที่เหมือนช่วงแรกๆนะฮะวันนี้ผมก็ไม่มั่นใจอีกว่า PM จะเยอะช่วงเย็นหรือเปล่าฟิตเนสปีต้องวิ่งข้างนอกนะครับถ้า PM เยอะก็วิ่งไม่ได้แล้วก็อังคารพุธพฤหัสเนี่ยวิ่งได้แน่นอนส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่มันเหมือนกับแบ่งเวลามาออกกำลังกายไม่ได้ถ้าแบบข้างนอกมันไปวิ่งได้ไม่มี PM ผมกลับมาสัก3 ทุ่มหรือ1 ทุ่มก็ไปวิ่งได้แต่ฟิตเนสมันปิด2 ทุ่มแล้วกลับมาส่วนใหญ่ก็หลัง2 ทุ่มตลอดแล้วอัปเดตว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ขี้เกียจมากขี้เกียจแบบช่วงเช้ารู้สึกขี้เกียจที่จะตื่นมาบอดี้เวทแล้วอ่ะก็เลยเหลือจะตัดเป็นวิ่งช่วงเย็นอย่างเดียวแต่ปัญหาคือตอนเนี้ยพอวิ่งลู่นานๆเข้าอ่ะมันเบื่อเว้ยเบื่อแบบมันไม่รู้จะมองอะไรอ่ะมันแบบตรงนี้ก็ม่านตรงนี้ก็ม่านตรงนี้ก็กระจกคือแบบไม่รู้จะมองอะไรอ่ะแบบโคตรเบื่อเลยแต่ก็พยายามที่จะไปนะครับเหมือนมันไม่มีไฟในการไปวิ่งเลยอ่ะผมนี่อยากให้หมด PM 6.5 มากๆแล้วก็คือแบบเป็นมานานมากแล้วทุกวันนี้ร้อยอัพทุกวันเลยหนักอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้นะคือผมโมโหมากนะที่แบบทำไมต้องมีอะไรมาขัดขวางการออกกำลังกายของเราด้วยวะทั้งที่เราก็ตั้งใจกันด้วยแต่ก็ต้องเป็นไปตามนั้นทำอะไรไม่ได้จริงๆครับก็เดี๋ยวรอดูวันนี้นะครับตอนนี้ PM อยู่ที่146นะครับเช้านี้ดังนั้นใครที่วิ่งลู่แล้วเอ้ยทำไมเบื่อง่ายจังก็ลองเปลี่ยนไปวิ่งข้างนอกดูนะครับน่าจะช่วยหรือเปลี่ยนสถานที่ในการวิ่งดูช่วยได้เยอะเลยอันนี้เรื่องจริงแล้วก็เพลงที่ฟังนะครับโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวเช้ากันตอนนี้ก็8:49แล้วเดี๋ยวรีบกินข้าวแล้วก็ดู Attack on Titan ตอนหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาตัดคลิปกันน้ำพริกกับปลาสลิดข้าวเที่ยงพะโร้พร้อมกับ Attack on Titan 1ตอนตอนเดียวที่53ครับวันนี้ได้ออกกำลังกายแล้วนอนดึกเมื่อคืนนอนดึกก็เลยตื่นเช้าไปเพียอะไรเดี๋ยววันนี้จะนอนไวแล้วพรุ่งนี้ก็ตื่นมาบอดี้เวทกันแล้วก็ออกกำลังกายรัวๆเลยตอนนี้เซ็งมากที่ PM ยังหนาแน่นทุกวันเลยนะครับไปวิ่งดูไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนก็ได้แต่หวังว่าต้องควบคุมอาหารให้เต็มประสิทธิภาพนะครับเมื่อวานนี้ก็หลังจากที่ถ่ายกินข้าวเที่ยงเสร็จตอนเย็นก็คือลืมจะถ่ายคลิปก็ลืมคุยงานยาวยันแบบเกือบ5 ทุ่มอ่ะไปอาบน้ำนอนแผลเล่นโทรศัพท์ตื่นขึ้นมาได้ก็ได้อ้าวไม่ได้ถ่ายคลิปปิดนี่ว่ะแล้วก็ไม่ได้อัพให้คนตัดต่อด้วยกินข้าวเช้ากันช่วงนี้ทำอะไรหลายอย่างมากเริ่มจากข้าวสวยปลาสลิดที่แกะแล้วแล้วก็ไข่พะโล
เก้าเตียงเก้าเตียงเป็นไข่พะโล้วันนี้งานเยอะก็เลยกินพร้อมคุยงานเช็คภูมิอากาศวันนี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอยากวิ่งข้างนอกก็เบื่อวิ่งในลู่แล้ว127ก็เหนือกหนักง่วงอยู่ดีโอเคไปเราไปวิ่งลู่หน่อยครับนั่นแหละแบบเดิม 1% แล้วเราเก็บไปถ่ายตอนจบแล้วกันโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้กินนม2กล่องเหมือนเดิมนมโปรตีนจะเป็นนมตัวเหลืองนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปนอนเพราะว่าวันนี้ตื่นง่วงวันเมื่อวานก็ดึกเที่ยงคืนกว่าครับแล้วก็ตื่นเช้าด้วยเพียนอนในวัยเดี๋ยวการที่นอนดึกนี่มันไม่มีฟีลลิ่งในการทำอะไรนะจะวิ่งจะอะไรก็รู้สึกเพียหมดช่วงนี้ต้องคลีนแบบรัวๆเลยเอาให้ได้น้ำหนักคงที่มา2อาทิตย์แล้วเจอบุฟเฟ่ไปทุกสัปดาห์เลยโอเคงั้นยังไงเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคนบ๊ายครับเฮ้มาดูครับมวลร่างกายวันนี้เป็นไงกันบ้างก็น้ำหนักตอนนี้ 101.9 เนาะแล้วก็ BMI 33.2 ไม่รู้ลดหรือเพิ่มไขมัน 33.4 ไม่รู้ลดหรือเพิ่มจำไม่ได้แล้วอายุ47แล้วนะครับตอนนี้เหมือนคนอายุ47แล้วอวบนะฮะ Yes ทุกคนครับเราก็กลับมาควบคุมน้ำหนักกันได้ครั้งแล้วนะครับเมื่อกี้น้ำหนักเท่าไหร่นะก็คือ 101.9 นะครับเรากลับมาควบคุมน้ำหนักกันได้แล้วก็ตีเป็น102แล้วกันแล้วเดี๋ยววันนี้อาจจะเห็นว่าเหงื่อเยอะพอดีว่าเช้านี้นะครับทำอาหารจะถ่ายคลิป ASMR นะครับว่าจะกินอะไรวันนี้เดี๋ยวไปดูกันเมื่อกี้เพิ่งทำอาหารเสร็จเลยเนี่ยหิวมากตอนนี้10:57แล้วครับหิวตอนนี้ท้องร้องเดี๋ยวรอบีลงมาเมนู ASMR วันนี้จะเป็นอะไรไปเดี๋ยวไปดูกันถ่ายทั้งวอล์กทั้ง ASMR เลยไปครับไปตรงนี้ได้แน่นะเทสเทสโอ้โหเสียงดังลั่นบอกเลยโอเค3 2 1สวัสดีครับจุกไหมเนี่ยเปล่าเปล่าสุกไหมสุกดีแต่ว่าพิเศษนี่คือซอสที่ซื้อมาแบบพิเศษนะครับพิเศษยังไงมันเป็นทอน้ำปลาให้แล้วเราไม่ต้องไปปรุงอะไรแล้วกินได้เลยอันนี้จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ทำไมหนังมันยังไม่กรอบแต่อันนี้กรอบเนี่ยฟังฟังตอนแรกเขาพันเค็มปีกแต่ว่ามันต้องใส่ถั่วตัดไงแต่เขาไม่มีถั่วตัดแต่เขาใส่น้ำเขาใส่เกลือเกินอ่ะมันก็เลยเค็มถ้ามันมีถั่วตัดมันจะไม่เค็มไงไม่จริงใจผมจิ้มด้วยเข็มเลยจิ้มเยอะไปไม่ดีพวกข้าวสารไม่เยอะเย้วันนี้ถือว่าเป็น1วันแรกที่ PM สีเหลืองนะครับดังนั้นผมจะขอไปวิ่งข้างนอกนะฮะจะไม่วิ่งลู่นะครับวันนี้วิ่งลู่เบื่อมากแต่คงน้อยไปฉันจะเล่าให้ฟังมีคนแบบบอกว่าจะไปออกกำลังกายเว้ยแล้วก็ไม่ไปจนถึงวันเนี้ยคิดดูมันประหลาดแล้วมาดูถูกหวยเว้ยถูกหวยโอ้โหถูกหวยกินหวยแข็งเป็นอะไร
ได้เลยนะมาเธอกลัวอะไรมันไม่ใช่น้ำมนต์เฮ้ยเธอเกลียดเลี้ยงเธอวิ่งดีกว่าครับปล่อยให้คนที่กำลังจะอ้วนเขากินไปเรากำลังจะผอมเนี่ยเข้าบ้านกันดีกว่าไปนี่ครับก็วิ่งเสร็จแล้วพอดีว่าวันนี้กิน ASMR ใช่ไหมไปมื้อเดียวแล้วรู้สึกมันไม่อิ่มก็เลยนี่ครับมันเหลือ3ชิ้นก็เลยว่าจะจัดให้จบจะได้จบเลยเอาน้ำชิ้นแล้วบวกกับหิวด้วยกินน้อยผักก็ไม่ค่อยได้กินซอสพอน้ำปลาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำเองก็อร่อยแล้วอ่ะซื้อเป็นขวดมาอร่อยมากเลยแต่ว่าซีฟู้ดทำเองวันนี้นมกล่องเดียวพอเพราะว่ามีไก่กินนี่ครับก็เจอกันเสาร์หน้านะครับทุกคนไม่คิดว่าจะเล่นมาถึงวันนี้แล้วนะครับน่าจะ55แล้วไหมครึ่งหนึ่งแล้วนะเจอกันวันเสาร์หน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ